ขี้เกียจเติมยังไงก็แพงงั้นนี่เลยร้านชิบะช็อปรับกด ID Pass และรับกดผลต่างๆในราคาที่ย่อมเยาว์แสนจะถูกและรับลงดันแบบบล็อกรุดทุกดันงานไวไว้ใจชิบะช็อปซื้อชิป2วอลเล็ตเท่านั้นโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราก็อยู่กับช่องคองเอ้คิงคองนะนะครับผมวันเนี้ยผมก็จะแบบรู้สึกที่แรงบันดาลใจมาจากไหนไม่รู้นะนะคือมันรู้สึกแบบว่ามันอยากท้านะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังไงมีช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในเกมเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคือมีช่องหนึ่งนะครับที่ทำเกมนี้นั่นแหละนะที่ผมกำลังถ่ายอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมก็รู้สึกแบบว่าถ้าผมมาลองแบบเทียบดูว่าเขากับผมเนี่ยใครเก่งกว่ากันว่าใครดีกว่ากันใครเล่นเทพกว่ากันนะครับผมอยากรู้ว่าใครจะเทพกว่ากันนั่นเองนะเพราะว่าน่าเกือบจะหลายคลิปเลยว่าเขาโคตรเล่นโคตรเก่งเลยนะแล้วเขาก็มีเงินเป็นล้านด้วยไม่รู้ว่าเล่นโปรหรือเปล่านะแต่ว่านี่คือผมไม่ได้กล่าวหาอะไรเขานะแต่ว่าผมเนี่ยจะลองทดสอบดูว่าผมจะเล่นเก่งไหมนะครับโดยการที่ผมจะเล่นโหมดอาชีพนั่นเองนะครับผมเพื่อความลื่นและความมันนะครับผมแมปที่เขาชอบเล่นนะครับก็จะเป็นแมปแมปนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่เลยผมจะลองแบบเล่นแมปอะไรดีเดี๋ยวขอเลือกแมปแป๊บค่ะผมเลือกแมปได้เรียบร้อยแล้วส่วนรถเนี่ยผมจะใช้คันนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอัพแม็กนะผมจะแข่งกับบอทไงถูกไหมทีนี้นะครับผมยังไม่เป็นโปรไงโปรเทชินัลโปรเพเยอร์นะแบบเล่นเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นนะครับผมรถสีดำเลยเนี่ยนะมาเลยผมจะเริ่มเล่นก่อนนะครับแล้วเราจะไปดูกันว่าคลิปของเขากับของผมอันไหนดีกว่ากันนั่นเองนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนดูจะเลือกคลิปไหนนะถ้าผมเปิด2คลิปได้นะตอนตัดต่อนี่คือแบบผมถ้าผมตัดต่อดีขึ้นน่ะคือผมขึ้น2จอพร้อมกันได้เลยนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยครับผมเอาละครับในแมปนี้นั่นเองนะครับที่ผมเห็นเขาเล่นแล้วเขาอาจจะแพ้เล่นๆก็ได้นะครับมาอันดับหนึ่งมาแล้วผมต้องมีสมาธิในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปเล่นไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับดูว่ามันยากแค่ไหนผมก็เคยผ่านนะแบบนี้มันไม่ยากเท่าไหร่อาจจะเป็นโปรเทชินอลแล้วก็ได้ถูกไหมเสียงของผมอาจจะเบาหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับเฮ้เป็นไงเมื่อกี้เนี่ยมันจะเล่นถนัดกว่านะแต่บางทีมันก็จะเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองแอคชั่นแบบนี้เนี่ยแหละครับผมไม่รู้ว่าทำไมอยากจะให้ยากหรือเปล่าตอนนี้ผมเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าตรงนี้เล่นยากมากเลยนะเล่นยากมากเลยนะคุณผู้ชมผมต้องชิดกำแพงเอาจริงนะเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะทำเวลาที่เร็วที่สุดแล้วนะรถผมช้ากว่ารถของเขานะครับรถของเขานี่300กว่าผมผ่านถ้าแบบนี้สลุยเจ็ดฉิวผมจะเอาให้ไวกว่าเขาให้ได้เนาะลองเทียบกันนะครับของเขาเล่น2แลบนะผมเล่นแลบเดียวเนาะเฮ้ยสวยละเรียบร้อยครับผม
เล่นเหมือนสปีดดิฟก็ได้นะโอเคเล่นเหมือนสปีดดิฟเลยแต่ว่าถ้ามันมีทางโค้งเยอะกว่านี้นะที่1ครับผมนะผมทำเวลาได้ผมทำเวลาได้1นาที51นะครับหรือเปล่า1นาทีน่าจะใช่เนาะก็ผมน่าจะเร็วกว่าเขา1นาทีเฉพาะ1รอบต่อการเล่นหรือเปล่าเพราะรถผมไม่ได้ก็ซื้ออะไรไงผมไม่ค่อยได้เล่นผมเล่นแต่โรบอทเนาะก็อยากรู้แหละไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปเขากันเลยเนาะเดี๋ยวเราดูรางวัลอะไรก่อนนะที่1 200บาทเนาะข้ามแล้วกันได้มาสักประมาณโอ้โหไม่ประมาณหรอก321นะ321เหรียญนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเขาเล่นกันนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นยังไงนะเนี่ยเขาไม่ได้เล่นในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้นะเขาเล่นในน่าจะเล่นในโทรศัพท์นะน่าจะเป็นพวกโทรศัพท์หรือไม่ก็ iPad เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับก็ไปดูเขาเล่นมาแล้วใช่ไหมสรุปคือคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าระหว่างช่องของผมกับช่องของเขาเนี่ยใครเล่นเกมรถเก่งกว่ากันครับถ้าพอให้คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินใจได้นะครับใครกับใครเนี่ย
ดีกว่ากันคือแบบยังไงใครเล่นเก่งกว่ากันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมส่วนลิงก์ช่องของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสาเหตุที่ผมมาเจอเขาได้เพราะว่าในระบบเขาทำแมปกอล์ฟครับผมไปทำแมปกอล์ฟกอล์ฟบอกฟุตนะแล้วทำข่าวปลอมยังไงอ่ะอัปเดต15นะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอัปเดต15มาจากไหนคือเขาสร้างมาเพื่อแบบหาแบบยังไงอ่ะแบบยอดไลค์ยอดผู้เล่นอะไรอย่างนี้นะผมไม่รู้เขาทำไปทำไมนะผมก็รู้แล้วแหละรู้จักโปรเกมก็ไม่ใช่แล้วนะบอกฟุตของแท้นะครับมันต้องมาจากคนที่สร้างน่าจะชื่อว่า My Game อะไรทุกอย่างเนี่ย43นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ